อุบัติเหตุกันก่อนที่จังหวัดตากนะคะผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเธอร้องไห้เสียใจเพราะว่าผิดหวังในความรักแล้วเธอก็เก็บเสื้อผ้าแล้วก็จะขับรถนะคะออกไปแต่ว่าจังหวะที่ขับเนี่ยด้วยความเสียใจค่ะเกิดเสียหลักแล้วก็ไปชนคนอื่นเขาเดือดร้อนคุณผู้ชมครับเนี่ยไปชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเลยนะคะเหตุเกิดที่ถนนจรดวิถีทองทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12บ้านคลองสักค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดตากคนเจ็บเป็นผู้หญิงอายุ50ปีมีอาการปวดที่ต้นคอและลำตัวนะคะกู้ภัยก็ปฐมพยาบาลให้ก่อนลำเลียงส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อทำการรักษาค่ะโดยมอเตอร์ไซค์ของเธอจอดล้มอยู่บนถนนส่วนคู่กรณีนะคะเป็นรถเก๋งจอดอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ300เมตรค่ะมีนางสาวทิติมาอายุ36ปีอยู่ในภาวะช็อกนะคะยังคงนั่งร้องไห้อยู่ในรถแบบนี้เธอบอกว่าเพิ่งจะมีปากเสียงกับแฟนถึงขั้นบอกเลิกกันเลยนะคะก็เลยเก็บเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ใส่ในรถจนเต็มหลังรถขับรถไปร้องไห้ฟูมฟายไปออกมาจากบ้านในที่ตำบลน้ำรึมอำเภอเมืองจังหวัดตากจนกระทั่งถึงจุดเกิดเหตุเธอมัวแต่ร้องไห้คุณผู้ชมน้ำตาไหลนองเต็มหน้าแล้วอยู่ๆเนี่ยก็เหมือนรถเสียการควบคุมครับแฉลบไปเฉียวชนกับมอเตอร์ไซค์ค่ะตอนนี้เบื้องต้นตำรวจก็เชิญคู่กรณี2ฝ่ายไปสอบสวนนะคะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะครับต้องมีสติเยอะๆนะฮะคือทะเลาะกับแฟนเลิกราการเสียใจก็นั่งสงบสติอารมณ์ก่อนใช่อย่าเพิ่งขับรถเลยถูกต้องนะครับอ้าว